โซเชียล so แห่ชื่นชมเจ้าของพัดลมฮาตาริบริจาคเงิน900ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดีวันที่28กรกฎาคม2565เวลา7นิกา8นาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่าวันที่28กรกฎาคม2565เพจ Facebook รามาธิบดี School of Nursing โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด โดยคุณจุนคุณสุนทรวนาวิทย์และครอบครัวบริจาคเงิน900ล้านบาทแก่มูลนิธิรามาธิบดีโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิรศรีธาราคณะบดีคณะแพทยาศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาวิทยายลัยมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรภูลสุขเจนพานิศวิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิทย์เพียรวิจิต รองคณะบดรีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนร่วมรับมอบทั้งนี้เป็นการบริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเป็นเงินจำนวน160ล้านบาทบริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีสีอยุธยาเป็นจำนวนเงิน300ล้านบาท และบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเป็นจำนวนเงิน440ล้านบาทเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันโลกโซเชียลได้แชร์ภาพเช็คธนาคาร UOB จำกัดมหาชนสาขาถนนประชาอุทิศชื่อบัญชีนายจุนวนวิทย์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทฮาตริอิเล็กทริกจำกัด สั่งจ่ายมูลนิธิรามาธิบดีจำนวนเงิน900ล้านบาทลงวันที่29กรกฎาคม2565พร้อมกับชื่นชมว่าเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่คุณจุนวรวิทย์เป็นเจ้าของพัดลมฮาตาริเป็นคนใจบุญอย่างแท้จริงขออนุโมทนาบุญด้วยทั้งนี้บริษัทฮาตาริอ e ิเล็กทริกจำกัดผู้ผลิตพัดลมฮาตาริ ได้ทำกิจกรรมการกุศลแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรรันาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีมาตลอดอาทิการออกบูธจำหน่ายเสื้อยืดคำว่าให้ไม่สิ้นสุดณบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดเมื่อปี2559การผลิตวิดีโอกำลังใจไม่สิ้นสุดร่วมสมทบทุนสร้างบุคลากรทางการแพทย ให้กับสถาบันการแพทย์จากกรีนารบดินโรงพยาบาลรามาธิบดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2561เป็นต้น